มิวสิกเนี่ยกินแบบไม่มีวันอิ่มเลยจะมีเหมือนข้างในด้วยมิวสิกวันนี้เรามีรับพี่เลี้ยงคนใหม่เข้ามาในบ้านพยายามที่จะทำให้เขาหลับให้ได้คืนนี้เราจะลองมิวสิกอีกหนึ่งรอบไปอยากรู้ว่าเขามันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับครับมันเป็นยังไงล่ะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่เกิดขึ้นเป็นซุปผักขมที่ไม่ได้สั่งแต่ว่าอะไรเสิร์ฟทั้งตูดชุดใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่ามากขนาดไหนเพราะวันนี้มิวสิกไม่ได้อื้อเลยที่กำลังทานนมอยู่คือมิวสิกตอนนี้เนี่ยคือมีการปลดปล่อยอะไรบางอย่างมาแล้วด้วยก็คือมิวสิกตอนนี้แบบเรื่องกินเรื่องใหญ่มากมากแบบบ้านแตกเพิ่งจะปั๊มนมเกลี้ยงเต้าไปก็ไม่มีเลยหรอกให้เขาแบบเพลินๆได้กินแม่อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ได้แล้วก็เมื่อกี้ตอนแรกอาม่าป้อนแล้วก็เหมือนเขาแบบอะไรนะกินไม่เข้าว่ะกลืนไม่ลงกินไม่เข้ากลืนไม่ลงคือเหมือนแบบอาจจะมีลมหรือสักอย่างหรือว่าเขาแน่นท้องเพราะไม่ได้อื้อวันนี้ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นดับลิลิกหรือเปล่ามีอะไรจะเล่าให้ฟังอย่างนึงครับทุกคนคือโป๊กโกของเด็กๆตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นโป๊กโกแบบนิวบอร์นข้างซองเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าสำหรับ4ถึง8นะถ้าจำไม่ผิดนะเออเนี่ยประมาณนั้นน่ะคืออย่างแต่ก่อนเนี่ยตอนเขากินนมแม่ 100% เวลาเขาถ่ายมันจะไม่ค่อยล้นเท่าไหร่อ่ะมันก็จะสบายๆอ่ะซุปฟักทองเล็กน้อยก็สบายๆแต่ตอนนี้พอเริ่มแบบมีการสลับเป็นนมผงมาด้วยอ่ะเชื่อมั้ยทุกคนทุกครั้งที่แกะโป๊กโกมาคือนิวไฮอ่ะคือโชคดีมากนะที่แบบเด็กๆของบ้านเราเนี่ยเค้าไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะเพราะว่าเด็กๆหลายคนเวลาที่เปลี่ยนมาเป็นนมผงเนี่ยช่วงแรกๆนี่หัวคือถ่ายไม่ออกเลยนะคือหลายๆบ้านเนี่ยจะต้องลองแบบหลายยี่ห้อนิดนึงเพราะว่าน้องทุกคนก็ไม่ได้ถูกกับทุกแบรนด์อ่ะหรือทุกสูตรอะไรเงี้ยแม่ก็ต้องหาเปลี่ยนไปเรื่อยที่จะเล่าให้ฟังคือโป๊กโกตอนนี้เนี่ย1ครั้งในการที่ถ่ายของเค้าเนี่ยบอกได้เลยว่าแจ็คพอตคือไม่มือก็แขนไม่แขนก็เสื้อเนี่ยต้องมีการเลอะกันบ้างคือไม่ใช่แค่ของเด็กๆนะเห็นขายมั้ยคะว่าแล้วเชียร์ผมเดี๋ยวดูเลยดูนะมันยังไงคะคือเมื่อกี้ลมอ่ะมันรู้สึกแล้วล่ะว่ามันออกขานี้แต่มันออกขานี้ออกขานี้ปุ๊บแล้วมันแต่เข้าใจว่าเหมือนเป็นลมเหมือนกับเวลาเราดำน้ำแล้วชุดเนาะมันมีลมเข้าแล้วมันไหลไปอ่ะก็คงแค่ลมไม่มีเนื้อแต่เลิกเกย์แล้วยังกินอยู่เลยนะวันนี้มันต้องถูกหวยแล้วแหละเจอ2คนขนาดนี้ร่างอีกแล้วอย่าไปบอกว่าโป๊กโกเขาไม่ดีนะคือจริงๆเขาดีมากครั้งหน้าไปห้างเนี่ยอาจจะซื้อไซส์ใหม่แล้วมันโชคดีนะที่โป๊กโกของเราเนี่ยมีหลายไซส์สำหรับเด็กทุกช่วงอายุเลยใช่ชอบด้วยใช้แล้วรู้สึกว่าแฮปปี้ใช่ใส่ง่ายถอดง่ายสบายซับดีใช่ใส่ตูดไม่แดงด้วยใช่แล้วก็ตรงขอบๆน้องไม่เป็นผื่นเลยพูดถึงโป๊กโกน้องก่อน2เดือนเนี่ยเราได้ทำการดูแลเขาทั้งเรื่องโป๊กโกะเรื่องการอาบน้ำทุกอย่างมาตลอดถูกไหมครับหนูมั่นใจไหมว่าหนูทำได้รวดเร็วไอ้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันคอนโทรลไม่ได้เพราะว่าการเปลี่ยนโป๊กโกะทุกครั้งเนี่ยมันต้องแบบถ้าจะเร็วหรือจะช้ามันอยู่ที่ความร่วมมือของเด็กๆด้วยน้องอ่ะไม่ชอบไปถอดเสื้อผ้าหรือบางทีแบบระหว่างทางมีฉี่หรือมีอึมีตดออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเคลียร์ใหม่อีกแต่บางครั้งเนี่ยเขาอารมณ์ดีๆเปลี่ยนโป๊กโกะแป๊บเดียวแบบ2นาทีเสร็จก็มีนะมันมีหลายaspect มันมีหลายตัวแปรอย่างเนี้ยเจอหนักขนาดเนี้ยไอคิดว่าข้างในน่าจะหนักพอสมควรจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเคยแค่จะบอกเฉยๆว่าตัวโป๊กโกะที่เราใช้อยู่ตอนเนี้ยเป็นโป๊กโกะที่แบบใส่ถอดสบายและง่ายมากแต่รักเดียวใจเดียวเลยนะไอไม่ใช้แบรนด์อื่นเพราะว่าใช้มาเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไม่เคยเจอปัญหาเลยสักครั้งเดียวข้อดีอย่างนึงคือโป๊กโกะเนี่ยเขามีหลายแบบมากมีทั้งแบบสแตร็ปแล้วมีทั้งแบบสวมแต่ตอนเนี้ยที่บ้านของเราอ่ะเราใช้แบบสแตร็ปอยู่นะครับออกไปข้างนอกอ่ะก็ใช้แบบสวมใช้เร็วสิ่งสำคัญที่สุดคือมันเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีการซึมเปื้อนอันเนี้ยยอดเยี่ยมเดี๋ยวต้องมาหาอะไรทำสนุกๆเกี่ยวกับโป๊กโกะสักหน่อยแล้วกันว่าเดี๋ยวให้ขอคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรไอชนะได้ผมคิดออกแล้วทุกคนครับเราจะมาทำการเปลี่ยนโป๊กโกะชาเลนจ์กันภายในวันพรุ่งนี้ใครเปลี่ยนได้เร็วที่สุดเรียบร้อยที่สุดจับฉลากเลยว่าใครได้ใครตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีคนใดคนหนึ่งถ่ายหนักมาคนนึงถ่ายเบามานั่นแปลว่าดวงคุณจู๋เองละประกาศกฎเลยละกันวันพรุ่งนี้เราจะทำการโป๊กโกะเชนจิ้งชาเลนจ์กันที่นี่ตรงนี้เลยนะครับคนชนะวันนั้นไม่ต้องเปลี่ยนโป๊กโกะให้เด็กๆเลยทั้งวันคนที่แพ้ต้องเปลี่ยนโป๊กโกะให้เด็กทั้งวันไอ้ก็โอเคดีงั้นไอ้ไปปั๊มนมให้หนูก็ได้เออดีทำไงวะคนชนะไม่ต้องปั๊มนมคนชนะมีสิทธิ์เลือกได้ว่ามื้อเย็นอยากกินอะไรก็แล้วกันเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าใครจะเป็นเซียนในการเปลี่ยนโป๊กโกะมากกว่ากันระหว่างดาด้ากับมอมมะต้องไปเปลี่ยนโป๊กโกะก่อนตอนนี้เจอกันวันพรุ่งนี้
เอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วมีลูกคนใหม่ทุกคนนะในอันนี้วันนี้จริงๆไม่ได้อัปเดตให้ฟังจากข้างล่างนะครับก็คือวันนี้เรามีรับพี่เลี้ยงคนใหม่เข้ามาในบ้านเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงคนแรกละกันค่ะพ่อเบนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะมากได้รับการแนะนำมาจาก001ซึ่งเพื่อนของเราก็แนะนำมาอีกทีนึงใช่บอกว่าพ่อเบนเนี่ยคือแบบประสบการณ์สูงแล้วใจเย็นไนซ์มากๆแล้วก็เด็กๆส่วนใหญ่ที่พ่อเบนเลี้ยงเนี่ยก็คือจะติดพ่อเบนหมดเลยแต่ของเราเนี่ยเหมือนเป็นงานท้าทายหรืองานหินสำหรับพ่อเบนเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นแฝดแล้วก็อายุยังแบบเบบีอ่ะคือเขาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสารอ่ะมันจะค่อนข้างมีความยากพอสมควรแล้ว2คนด้วยหลายๆคนคิดว่าเอ้ยใจร้ายจังให้ป้าเบนดูแลคนเดียวเลยไม่ใช่นะคะก็คือกลางวันเนี่ยสมมติว่ากอนกับพี่เป้ไม่ได้มีงานอะไรอ่ะก็คือเราอยู่ช่วยเลี้ยงอยู่แล้วอาม่าเนี่ยที่เป็นมาม่าของกอนเนี่ยก็คืออยู่สแตนบายกลางวันให้อยู่แล้วแต่ว่ากลางคืนมาม่าก็คือขึ้นนอนกอนกับพี่เป้ก็ขึ้นมานอนกลางคืนด้วยเหมือนกันเพราะว่าพอแบบมันนอนน้อยมากๆอย่างเงี้ยพี่เป้ก็ทำงานไม่ได้แล้วอ่ะแต่งเพลงไม่ไหวของกอนเองอย่างเงี้ยพอนอนน้อยมากปุ๊บอ่ะน้ำนมมันก็หดลงไปเรื่อยๆเจ้าแฝดก็จะไม่มีนมกินจะต้องอธิบายก่อนว่าไอ้ขึ้นมานอนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบทิ้งคุ้ยแบบ3ทุ่ม2ทุ่มแล้วขึ้นมานอนใช่ตอนนี้คือตีหนึ่งแล้วนะคะก็คือเราพยายามจะแบบอยู่ช่วยให้เยอะที่สุดของป้าเป็นก็น่าจะรับมือประมาณ2มื้อซึ่งก็เยอะเหมือนกันสำหรับแบบดูแลแฝดคนเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้แบบนิ่งนอนใจอ่ะก็คือก่อนกับพี่เป้เนี่ยหาพี่เลี้ยงที่เป็นแบบมือรองอ่ะให้ป้าเป็นอยู่ก็คือจะเป็นผู้ช่วยป้าเป็นอีกคนนึงแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่แบบกำลังหาอยู่ว่าใครที่มีคุณสมบัติตรงกับสิ่งที่เราตามหาก่อนกับพี่เป้เนี่ยก็มีติดกล้องวงจรปิดข้างล่างเอาไว้เพื่อดูว่าถ้าสมมติสถานการณ์มันไม่โอเคแบบป้าเป็นรับมือไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็จะรีบลงไปช่วยทันทีคือจริงๆแผนของก่อนกับพี่เป้เนี่ยเป็นแบบนี้สมมติว่ากลางวันเนี่ยอาม่าลงไปข้างล่างแล้วก่อนกับพี่เป้ไม่ได้ไปทำงานอาจจะแบบโอเคป้าเป็นขึ้นมานอนเลยป้าเป็นจะมีห้องอยู่ชั้นสองอยู่แล้วค่ะเราค่อยปลุกขึ้นมาหรือว่าแบบโอเคป้าเป็นนอน3ชั่วโมงนะเดี๋ยวเจอกันตอนแบบบ่ายโมงแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคืนอย่างเงี้ยก่อนกับพี่เป้แบบพรุ่งนี้ไม่ได้มีงานหรือว่าเรานอนอิ่มแล้วเราสดชื่นเดี๋ยวคืนนี้เราขอนอนกับลูกบ้างเราอยากดูแลลูกบ้างเราก็จะอุ้มลูกขึ้นมานอนบนห้องนอนแล้วก็ดูเองในคืนนั้นแล้วก็ให้ป้าเบนนอนยาวไปเลยแต่ถามว่าทำได้ทุกวันไหมเราก็คงทำไม่ได้ทุกวันเพราะถ้าทำได้ทุกวันเราจะไม่จ้างนันนี่เราก็หวังว่าวันนี้มิวสิกลิริกส์จะไม่อ่อนโยนกับป้าเบนจริงๆแล้วก็มีความเชื่ออยู่เล็กๆนะว่าแบบป้าเบนจะมีเทคนิคเพราะว่าเขาก็แชร์เทคนิคให้เรามากพอสมควรนะแต่ที่แน่ๆเลยคือป้าเบนใจเย็นมากมิวสิกครับไม่เป็นไรนะนี่ของหนูทั้งขวดเลยอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเราเป็นเด็กเราก็คงแบบโอ้คนนี้ใจดีจังเลยอ่ะก็หวังว่าจะไม่มีอะไรที่มันเลวร้ายเกิดขึ้นแล้วกันนะครับขอให้ป้าเบนได้อยู่กับเราไปนานๆจริงๆเนี่ยเราอยากจะให้ป้าเบนแบบอยู่ในกล้องนี้ด้วยนะแต่ป้าเบนเขาขอไว้เขาบอกเขาไม่อยากเดี๋ยวมีคนแย่งป้าเบนไปจากเราในที่สุดก็ตัดสินใจร่วมกันแล้วครับว่าคงจะปล่อยให้ป้าเบนต่อสู้อยู่เพียงลำพังไม่น่าไหวแน่ๆไม่งั้นเราจะต้องเสียเข้าไปก่อนที่เด็กๆจะได้นอนยาวแน่นอนเราเลยตัดสินใจกันทั้งคู่ครับว่าจะช่วยป้าเบนโดยการที่แบ่งเอามิวสิกขึ้นมาช่วยกันดูแลก่อนคือปัญหาตอนนี้ที่ได้เจอใหม่ๆก็คือว่ามิวสิกเนี่ยกินแบบไม่มีวันอิ่มเลยกินเติมไปเท่าไหร่ก็คือไม่เต็มสักทีนะตอนนี้คือป้าเบนนี่ตะกี้ลองดูกล้องมาคือแบบสงสารป้าเบนเลยคือวางใครไม่ได้เลยคือถ้าวางคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะร้องวางอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะร้องทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่ว่าสุดท้ายยังไงเขาเป็นลูกเราอะก็ต้องดูแลกันไปเริ่มต้นวันใหม่วันนี้ครับทุกคนเมื่อคืนจะสรุปให้ฟังก่อนว่าหลังจากที่เราพามิวสิกขึ้นมาดูแลข้างบนนะพยายามที่จะช่วยกันทำให้เขาหลับให้ได้ใช้ white noise เปิดเพลงปิดไฟใส่จุกหลอกทำทุกอย่างแบบนี้วนไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วไม่เป็นผล8โมงเช้ามาม่าขึ้นมารับเอามิวสิกลงไปดูแลต่อเราไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนี่กินมื้อละ4ออนนะทุกคนหลับไปคาเต้าแป๊บเดียว10นาทีไม่เกินตื่นขึ้นมาอีกครั้งนึงพร้อมกับอาการหิวสุดๆอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยคือเราค่อนข้างจะเข้าใจว่าคุณหมอเนี่ยมีการแบบเตือนมาไว้ก่อนแล้วบอกว่าต้องพยายามปรับตัวและพยายามเข้าใจเขาว่านี่เป็นวัยที่เขากำลังต้องการการฟีดบ่อยพอสมควรนะเราดูมอนิเตอร์จากข้างบนเห็นป้าเบนแบบคือป้าเบนเหนื่อยมากจนไม่ไหวจนเราแบบพยายามจะพาเขาขึ้นมาเราก็หวังว่าความพ่อเป็นแม่ของเราความอบอุ่นของเราหรือห้องที่มันเงียบห้องที่มันมืดจะช่วยทำให้เขาคามลงสบายขึ้นและหลับได้เรามีความคิดเห็นจากคุณแม่ทางบ้านท่านหนึ่งไปดูกันว่าคุณแม่ทางบ้านรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับคุณแม่จากทางบ้านฮะเป็นไงบ้างครับ
บ้านเดียวกันนั่นแหละเป็นไงเมื่อคืนคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าป้าเบนรับมือคนเดียวในระหว่างที่เราหาลูกมือให้ป้าเบนอีกคนนึงขึ้นมาบนห้องทุกคนกับพี่เป้ก็คือมอนิเตอร์ผ่านทางกล้องจอปิดตลอดเวลาตีหนึ่งอะป้าเบนก็คือให้มิวสิกกินนมละซึ่งจริงเขาต้องกินตอนประมาณเกือบตีสองแต่เขาหิวเร็วมากเพราะว่าเขาอื้อเยอะโอเคป้าเบนก็เขาน่าจะงงแงนะป้าเบนก็เลยให้เสร็จปุ๊บก็วางเอาเสร็จลิลิกร้องเขาก็เอาลิลิกมากินต่อเลยคราวนี้เนี่ยไอเห็นแล้วมิวสิกคืออยู่ที่ชกลมแล้วหันแล้วหันอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยกำลังจะกรีดต้องการให้อุ้มเดินแต่ป้าเบนกำลังป้อนนมลิลิกอยู่ก็เห็นแบบท่าทีไม่ดีของพี่เป้บอกว่าระหว่างที่แบบรอพี่เลี้ยงอีกคนนึงมาเราน่าจะต้องช่วยไปเป็นในการเอาหนึ่งคนอะสลับขึ้นมานอนด้วยแล้วก็ช่วยดูแลคือจริงๆไม่ใช่มิวสิกหนักอยู่อย่างงี้ทุกวันนะคือมันจะเป็นแบบออนออฟอะสภาพอุ้มปุ๊บมันอย่างเงี้ยคือแบบนมอยู่ไหนจะกินจะกินจะกินก็เลยแบบอ๋อหรือเขาอื้อเยอะมากเขาเลยแบบไม่พออยากกินอีกก็ให้เขาเข้าเต้ากินแบบกระโดดงับเต้าอ่ะมอมมอมมอมอย่างเงี้ยโอ้ยลูกทำไมหนูหิวอะไรขนาดนี้เราไม่รู้ปริมาณว่าเขากินไปเท่าไหร่เวลาดูดเต้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆถอนออกเขาก็เริ่มทำหน้าแบบไม่พอใจค่ะดูดอ่ะระหว่างที่เต้าอยู่ในปากแล้วก็กรีดออกมาแบบแต่คือแบบกรีดไม่เต็มคำอ่ะเพราะว่าแบบเต้าอยู่ในปากเลยเนี่ยคือจริงวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงเกือบเช้าเราไม่เคยเจอมิวสิกหนักขนาดนี้มาก่อนคืนนี้เราจะลองมิวสิกอีกหนึ่งรอบไปอยากรู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นคิดว่าสภาพแวดล้อมเกี่ยวมากเขาไม่เคยขึ้นมานอนบนนี้เลยแล้วก็การนอนบนในเตียงเนี้ยน่าจะไม่ชินสำหรับเขาเลยอ่ะอันนี้จะคุ้งๆหน่อยแล้วก็บรรยากาศห้องแสงสว่างกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ได้ทีนี้ขอลองอีกทีนึงเอาละครับทุกคนวันนี้ตอนแรกที่ตั้งใจไว้ว่ากะว่าจะมี challenge ปรากฏว่ายังไม่ได้ทำเพราะว่าเราต่างก็ figure out ว่าจะทำยังไงให้ baby music เนี่ยหลับกับเรานอนกับเราได้ตามเวลาหรือตามที่มันควรจะเป็นนะครับสรุปกันแล้วว่าวันนี้เราจะมาลองเอาชนะธรรมชาติของเขาอีกครั้งนึงตามธรรมชาติของเด็กๆเนี่ยตั้งแต่0ถึง3เดือนเนี่ยเขาจะยังไม่นอนเป็นเวลาแน่นอนหรือถ้านอนก็จะนอนสั้นมากชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเต็มที่ไม่เกินนี้นะครับซึ่ง baby music ของเราเมื่อคืนนี้เนี่ยไม่นอนเลยจริงๆแต่วันนี้เราจะขอแก้มือเขาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราเลยพา Baby Music มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เขาจะนอนฝั่งน้องกรนะครับเตรียมนมมาทั้งหมด4ขวดเป็นนมแม่ล้วนๆนะครับวันนี้เราจะพามาดูว่าเราจะมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนี่คือสเตชันในการเปลี่ยนโปโกะของเขานะครับทั้งหมดเลยชุดเตรียมมา2ชุดมีผ้าบีฟผ้าเช็ดปากนะครับมีโปโกะประมาณ 3-4 ชุดนี่ก็เช่นกันนะครับ Baby Wipe ยาทาก้นหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของ Baby Music นะครับมีจัดมาเต็มสูตรสุดๆเลยทั้งเรื่องแต่ฟูกของเขานะครับเป็นฟูกแบบ breathable นะครับมีผ้าห่มอย่างหนาที่เอาสำหรับห่อตัวเขาที่หมอนกันสะดุ้งนี่อันนี้หมอนข้างหมอนข้างรวมถึงพระที่หัวติดใช่แล้วก็จะมีหมอนข้างนี้ด้วยมิวสิกนะครับแล้วตอนนี้คือที่เขาร้องตอนนี้คือเขาหิวแน่นอนแล้วถึงเวลาของเขาแล้วก็ฟีดเขาตามปกตินี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนเขางงเงี้ยเราจะลองเข้าเต้าแบบตะแคงดูแม่นอนลูกนอนเข้าหากันอ่ะลองดูสู้ๆนะครับ